นี่เป็นภาพของนายชูเกียรติอินงามหรือที่หลายคนเรียกกันว่าลุงน้อยอายุ55ปีแล้วนะคะเป็นพ่อครัวลูกจ้างอยู่ร้านอาหารของสถานบันเทิงที่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนำเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเขาได้มาเดือนละ 5,000 บาทเนี่ยได้มา2เดือนแล้วนะ2งวดไปซื้อจักรยานยนต์3ล้อแล้วก็ซื้อชั้นวางของไปด้วยไปซื้อไข่ซื้ออาหารแห้งวันละ500บาทใส่รถตระเวนเอามาแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนในชุมชนเมืองพิษณุโลกแล้วก็ใกล้เคียงค่ะอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าใครต้องการมาเอาไปได้เลยอาหารแห้งไข่ไก่น้ำดื่มตระเวนแจกกันไปตลอดเส้นทางนะคะก็สร้างความปลื้มใจสร้างความอิ่มใจให้กับนายชูเกียรติเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเขานอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้แล้วก็ยังเหมือนเป็นสะพานบุญนะได้มอบน้ำใจให้กับคนที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าไม่พร้อมแล้วก็เป็นสะพานบุญที่ว่านี้คือใครอยากจะช่วยเอามาฝากลุงน้อยไว้ได้เลยเดี๋ยวแกตระเวนไปแจกให้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะดีกว่าที่มาแย่งกันเอานะครับเพราะว่าบางคนมาเอาที่เก่าๆมาเอาก็มาเอาคนหน้าเดิมๆอันนี้เราไปเป็นหน้าใหม่บางคนอยู่ในบ้านเลยไม่เคยมาเลยอย่างเมื่อเช้าไปทางพวกประตูไปทางราชพฤกษ์ก็มีคนหน้าเก่าๆไม่มีคนหน้าเก่าๆมีแต่คนในบ้านมาเอาแม่ค้าในตลาดที่เขาหายุ่งขายของเขาไม่มีเวลาเขาอยากหยิบเอาก็ให้เขาผมคิดอย่างนี้ฮะดีก็ไปแบ่งตามจุดไปตามจุดแล้วมันไปแย่งกันแล้วก็ไปเบียดคิวกันทำให้โควิดเนี้ยเป็นการที่ขอความร่วมมือมันอาจจะลำบากฟังแล้วก็รู้สึกดีตามไปด้วยนะครับลุงน้อยได้บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยไปดูตามตู้ปันสุกต่างๆในตัวเมืองพิษณุโลกครับก็พบว่าทุกที่ก็จะมีกลุ่มคนหน้าเดิมๆเท่านั้นที่จะเข้ามาเอาของไปกันทุกวันประกอบกับก่อนหน้านี้ตนเองเคยเห็นข่าวว่ามีคนนำเอารถเก๋งเนี่ยมาทำตู้ปันสุกออกแจกจ่ายแบบเคลื่อนที่ก็เลยได้รับแรงบันดาลใจอยากทำบ้างครับแต่ว่ากำลังมีเพียงเท่านี้ฮะก็เลยจะทำแบบนี้เปลี่ยนจากรถยนต์นะครับไปหาซื้อรถจักรยานแบบ3ล้อของผู้ใหญ่หรือว่ารถจักรยานจ่ายตลาดของผู้สูงอายุเพราะว่าปั่นง่ายกว่าจากนั้นก็ซื้อชั้นวางของเนี่ยมามัดรวมกันแล้วก็เขียนป้ายติดไปด้วยว่าเป็นตู้ปันสุกนะนี่ไงมาผ่านที่ร้านนี้น่าจะทำอาหารขายเขาก็ฝากมากี่กล่องก็ว่ากันไปแล้วก็ตระเวนแจกนะคะ